เอาละครับตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่2นาทีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ตัดสินจะทดเวลามากน้อยแค่ไหนลูกนี้ต้องชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดได้เยี่ยมจริงๆครับหมดครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังทำประตูกันไม่ได้ครับโจชัวคิมมิชมาเลยครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับทะลักออกไปครับแล้วก็ยิงเลยครับทิโมแวนเนอร์